สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของการซื้อ MacBook Air ปี2013เพื่อมาพิมพ์งานนะครับหลักๆผมจะใช้ Microsoft Office และสิ่งที่ผมจะต้องทำต่อจากนี้ก็คือการอัปเกรด OS นะฮะแล้วก็การซื้อไลเซนส์ของ Microsoft Office มาใช้นั่นเองและถ้าหากถามว่าไม่ซื้อได้ไหม Microsoft Office เนี่ยใช้ที่มีอยู่แล้วได้ไหมคำตอบคือได้ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ความถนัดของการใช้เครื่องมือแต่ละท่านแต่ในที่นี้ผมต้องการความสะดวกในแง่ของการใช้ร่วมงานกับคนอื่นดังนั้นผมจึงเลือกใช้ Microsoft Office ที่ถูกลิขสิทธิ์นะฮะอันดับแรกนะครับผมก็ต้องมาเช็คเวอร์ชันของ OS ของเราก่อนนะครับซึ่งขั้นต่ำที่ Office ต้องการเนี่ยก็คือ 10.13.6 เป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งเวอร์ชันปัจจุบันของเครื่องที่มาด้วยเนี่ยนะจะเป็นเวอร์ชัน 10.9 อยู่เลยนะครับซึ่งมันแตกต่างกันเยอะมากฉะนั้นผมจะต้องทำการอัปเกรดของมันสักนิดหนึ่งนะฮะและวิธีการที่ผมใช้นะครับผมก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ support ของ Apple เองนะครับเพื่อที่จะดูเวอร์ชันปัจจุบันแล้วผมก็ดาวน์โหลดตามสเต็ปเลยนะครับมาอัปโหลดขึ้นไปทีละเวอร์ชันไปจนถึงเวอร์ชันที่รองรับกับตัว Microsoft Office นั่นเองนะครับบางท่านอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านะครับแต่ทีนี้อันนี้เป็นวิธีที่ผมเลือกใช้แล้วก็ลองทำดูนะครับในระหว่างที่เราอัปโหลดนะครับเราต้องมี iPhone ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่macOS มันอัปเดตไปถึงเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการยืนยันตัวตนผ่านการส่งพาสเวิร์ดมาทางมือถือของเรานะครับเพื่อให้เรากรอกเข้าไปในMacBook อีกทีนึงนะฮะในระหว่างนี้นะครับเราก็ทำตามขั้นตอนที่ระบบมันถามเรามาเรื่อยๆเลยนะครับก็ดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆตามนั้นเลยนะฮะหน้าตาต่างๆของOS ของเราก็เริ่มจะเป็นปัจจุบันแล้วนะครับตอนนี้ในขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าจะตั้งค่าอะไรก็สามารถทำที่หลังได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสกันที่เรื่องของการลงโปรแกรม Microsoft Office กันต่อนะฮะเข้ามาเช็คเวอร์ชันกันดูนะครับว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชันเท่าไหร่แล้วโอเค 10.15.3ต้องเรียนแจ้งอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าผมได้ซื้อตัวไฟล์ของ Microsoft Office version 2019มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวถาวรไม่ใช่ตัว365เนาะซึ่งตัวไฟล์ install เนี่ยผมมีโหลดมาเก็บไว้ละทีนี้ก็ทำการติดตั้งนะฮะก็สามารถคลิกเข้าไปที่ตัวไฟล์ติดตั้งของเขาตัว Microsoft ตัวนี้ผมซื้อออนไลน์นะครับในการติดตั้ง Microsoft Office ไม่ยากแล้วนะครับก็ follow up ตามสเต็ปของเขาได้เลยมาถึงตอนนี้ก็ทำการติดตั้ง Microsoft Office 2019เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เพื่อง่ายๆก็ผมก็ลากตัวโปรแกรมลงมาที่ Dock นะฮะเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับจะเอาตัวไหนก็ลากมาวางได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้กันดูนะครับพอเรากดเข้าโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมก็จะสอบถามให้เราล็อกอินแอคเคาท์ของ Microsoft เข้าไปนะฮะเราก็ทำการล็อกอินแอคเคาท์ของเราเข้าไปนะครับซึ่งแอคเคาท์ตัวนี้เราต้องมีตั้งแต่ตอนที่เราสั่งซื้อแล้วนะครับแล้วมาถึงตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานโปรแกรม
Microsoft Office ได้เลยนะครับผมเหตุผลหลักๆที่ผมเลือกใช้ License แท้ก็เพราะว่ามันจะไม่ต้องยุ่งยากในการที่จะต้องมาคอยแคลกโปรแกรมหรือทำอะไรพวกนั้นนะครับใช้ของแท้เลยอันนี้จะได้ไม่ต้องปวดหัวที่หลังนะครับเดี๋ยวลองโหลดไฟล์จากอีเมลมาลองเปิดอ่านดูนะครับว่าสามารถที่จะใช้งานได้จริงไหมนะฮะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับการที่จะต้องเลือกซื้ออุปกรณ์ใช้งานเนี่ยบางครั้งก็ต้องวางแผนดีๆนะฮะอย่างเคสของผมเนี่ยผมก็ขาย iPad เพื่อที่จะไปซื้อ MacBook อะไรอย่างนี้มันก็เอามาต่อเงินนะฮะถามว่าทำไมไม่ซื้อตัวใหม่เวอร์ชันใหม่ไปมองว่ามันก็ยังใช้งานได้ดีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมจนจบนะครับยังไงพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ